สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเองพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะพระซุ้มกอจัดเป็นพระเครื่อง1ใน5พระชุดเบญจภาคียอดนิยมเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชากษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุโขทัยในปีพุทธศักราช1900ซึ่งเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองสูงสุดครับเดี๋ยวเราชมภาพรวมองค์พระกันนะครับชมภาพรวมองค์พระพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะเป็นพระประทับนั่งปางสมาธิอยู่ในซุ้มรูปกอไก่จึงมีชื่อเรียกว่าพระซุ้มกอสำหรับการเรียกชื่อขนมเปี๊ยะนั้นเนื่องจากเป็นซุ้มกอที่ไม่ได้ตัดปีกจึงมีรูปทรงกลมคล้ายขนมเปี๊ยะจึงเป็นที่มาการเรียกชื่อพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะเป็นพระเครื่องที่มีพิมพ์ขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คขนาดกันนะครับก็ทรงกลมนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็ประมาณ 1.7 เซนติเมตรนะครับเห็นนะครับก็เป็นทรงกลมนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่ไม่ได้ตัดปีกสำหรับพุทธคุณนะครับของพระซุ้มกอนั้นก็ถือเป็นสุดยอดในเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์นะครับมีความเป็นสิริสวัสดีมงคลเจ้าของสมญานามมีกูไว้ไม่จนนะครับนี่เป็นพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนะครับเรามาดูพุทธลักษณะนะครับพระประทับนั่งพิมพ์ค่อนข้างตื้นนะครับแต่ก็เห็นความคมชัดนะครับเนี่ยนะครับด้านข้างค่อนข้างตื้นใต้ฐานนะครับจากมุมบนขอบนิมนต์หมดนะครับหลังเรียบนะครับอาจจะปรากฏเป็นรอยนิ้วมือเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพระองค์นี้ค่อนข้างสึกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือนหายไปนะครับเป็นพุทธลักษณะโดยรวมของพระกำแพงซุ้มกอนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพการเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่าจะมีเนื้อเป็นอย่างไรนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับเป็นพระนั่งปางสมาธิอย่างแรกนะครับท่านชมลักษณะพิมพ์พระนะครับมีความคมชัดงดงามนะครับแม้จะเป็นพระแก่ตื้นก็ตามโดยรวมนะครับท่านจะมองเห็นคราบกรุนะครับอยู่ตาม
ล่องลึกต่างๆนะครับทั่วไปเนี่ยนะครับคาบกรุนะครับอยู่ตามซอกลึกนะครับเนื้อพระมีความละเอียดนะครับหนึบนุ่มปรากฏว่านดอกมะขามนะครับสีแดงๆเนี่ยอยู่ทั่วไปนะครับในเนื้อพระนะครับด้านหน้าด้านข้างก็มีนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับนะครับด้านข้างเป็นเนื้อที่ละเอียดหนึบนุ่มนะครับหากโดนสัมผัสมากๆก็จะมีความมันวาวขึ้นมานะครับเห็นนะครับคาบกุก็ปรากฏตามซอกลึกทั่วไปนะครับนะครับยังมีคาบกุนะครับปรากฏตามซอกลึกทั่วไปเลยนะครับเป็นพระเครื่องที่มีขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดเหมาะกับการพกพาติดตัวนะครับให้ท่านได้ชมเนื้อพระชัดๆนะครับเป็นพระเครื่องที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับปีพุทธศักราช1900อายุถึงปัจจุบันก็อายุกว่า600ปีนะครับเกือบ700ปีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความเก่านะครับในเนื้อพระเนี่ยนะครับปรากฏอย่างชัดเจนนะครับทั่วไปเลยนะครับลอยล่องลึกนะครับลองขยายให้ท่านชมนะครับเนี่ยคาบกุบนะครับก็ติดแน่นแสดงถึงความเก่านะครับเนี่ยนะครับปรากฏชัดเจนเป็นพระเครื่องที่พบในหลายกุนะครับทั้งกุวัดบรมธาตุกุวัดพิกุลนะครับแล้วก็กุต่างๆนะครับในบริเวณลานทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแต่ก็มีจำนวนไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นพระหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงนะครับแล้วก็เป็นพระยอดนิยมนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกรุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติ
หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้ง6มิติให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระปางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสารเออโมเลตออนไลน์นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ